ลงสนามรบครั้งแรกรัสเซียจัดให้ยูเครนขนขบวนรถถัง T-90M โพลิฟ200คันเสริมแนวหน้าเคยใช้ปราบกลุ่มก่อการร้ายซีเรียมาแล้วจากกรณีที่มีรายงานว่ากองบัญชาการของกลุ่มยูเครนถูกบังคับให้อุดช่องโหว่ในการป้องกันในทิศทางอาร์ติมอฟโดยความช่วยเหลือของทหารรับจ้างเนื่องจากหน่วยของกองทัพยูเครนไม่มีแรงจูงใจที่จะต่อสู้กับกลุ่มโจมตีของนักสู้จากวัคเนอร์ PMC แทนที่นักสู้ยูเครนด้วยทหารรับจ้างต่างชาติแต่ทหารรับจ้างก็ปฏิเสธที่จะต่อสู้ในพื้นที่นี้เนื่องจากมีการสูญเสียสูงล่าสุดมีรายงานว่ากองทัพรัสเซียได้มีการนำรถถัง T-90M Polis รุ่นใหม่ซึ่งกำลังเคลื่อนไปแนวหน้าเพื่อทำลายกองกำลังของยูเครนโดยรถถังรัสเซียรุ่นใหม่ประมาณ200คันมาถึงสาธารณรัฐลูฮันส์โดยก่อนหน้านี้ T-90M ยังไม่เคยปรากฏตัวในสนามรบมาก่อนมันจะเป็นการเซอร์ไพรส์ที่ไม่พึงประสงค์สำหรับเคียฟอย่างไรก็ตาม T-90M เป็นรุ่นอัปเกรดของรุ่นส่งออก T-90MS Man Battle Tank หรือว่า MBT ที่พัฒนาออกแบบโดยบริษัทอูราวาโกสวอสของรัสเซีย T-90M รุ่นปี2017ได้รับการปรับปรุงในแง่ของการป้องกันความคล่องตัวและอำนาจการยิง T-90M ได้รับการทดสอบโดยกองทัพรัสเซียระหว่างการฝึกซ้อมทางทหารซาพัด2017รถถังคันนี้ได้รับการอัปเกรดด้วยประสบการณ์การต่อสู้ของกองทัพรัสเซียที่ได้รับระหว่างปฏิบัติการต่อต้านการก่อการร้ายในซีเรียรถถัง T-90M Polis Man Battle Tank หรือว่า MBTS ลำแรกได้ถูกส่งมอบให้กับ First Brass Tank Army ของ Western Military District ซึ่งประจำการใน5ภูมิภาคของรัสเซียเมื่อวันที่25เมษายน2565ล่าสุดอูราวากอนสวอตได้มีการประกาศการส่งมอบรถถัง T-90M ชุดใหม่ให้กับกระทรวงกลาโหมรัสเซียเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาโดยอาวุธยุทโธปกรณ์หลักของ T-90M โมเดล Polis 3ประกอบด้วยปืนสมูทบรอ 2A46M4 ขนาด125มิลลิเมตร1กระบอกที่สามารถยิงกระสุนมาตรฐานได้แต่ยังรวมถึงจรวดนำวิถีต่อต้านรถถัง ATGM Refect NATO Code AT11 Sniper B อาวุธยุทโธปกรณ์หลัก125มิลลิเมตรซึ่งก็มีความเสถียรและทำให้ T-90M สามารถยิงได้ในขณะที่เคลื่อนที่โดยมีความแม่นยำสูงปืนใหญ่ที่มีระยะการยิงสูงสุด300เมตรโดยใช้การต่อต้านรถถังระเบิดแรงสูงหรือว่า400เมตรด้วยกระสุน HE ระเบิดแรงสูง Refect เป็นแบบขี่ลำแสงเลเซอร์ขีปนาวุธต่อต้านรถถังแบบนำวิถีซึ่งสามารถยิงได้จากรถถังสมูทบรอ125มิลลิเมตรและปืนต่อต้านรถถัง 2A45 2A46 และ 2A46M ขีปนาวุธมีระยะการยิงสูงสุด 5,000 เมตรด้วยความเร็ว350เมตรต่อวินาทีหัวรบของขีปนาวุธตีคู่สามารถเจาะเกราะได้มากถึง900มิลลิเมตรอาวุธยุทโธปกรณ์ที่2ประกอบด้วยเครื่องโคเอ็กเชียลPKT 7.62 มิลลิเมตรหนึ่งเครื่องที่ติดตั้งทางด้านขวาของอาวุธหลักและที่ด้านหลังของช่องผู้บัญชาการติดตั้งสถานีอาวุธควบคุมระยะไกลซึ่งติดขีปนาวุธด้วยปืนกลหนัก NSVT 12.7 มิลลิเมตร T-90M บรรจุกระสุนทั้งหมดได้43นัดสำหรับปืนใหญ่125มิลลิเมตร 1,250 นัดสำหรับปืนกลแกนร่วม 7.62 มิลลิเมตรและ300นัดสำหรับปืนกล 12.7 มิลลิเมตรและป้อมปืนยังมีการติดตั้งด้วยเครื่องโหลดอัตโนมัติแบบหมุนที่ติดตั้งบนพื้นป้อมปืนและที่ผนังด้านข้างของป้อมปืนด้วยมันหนึบญี่ปุ่นแท้ตรงนี้เลยชิโนะมันหนึบอาหารคู่ใจสำหรับคนที่ชอบแคลอรี่ต่ำทำจากมันญี่ปุ่นแท้ 100% เหมาะมากๆสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักโลชูก้าอีกด้วยนะครับมี2แบบให้เลือกสรรทั้งสีเหลืองเบนิฮารุกะกลิ่นหอมรสชาติหวานและสีม่วงโอกินาวานุ่มหนึบหนับละมุนลิ้นสุดๆ1ห่อขนาด300กรัมในราคาเพียง189บาทโปรโมชั่นพิเศษตอนนี้เมื่อซื้อ6ห่อ1,090บาท